คุณผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่เคลื่อนย้ายซีสตีดิ้งนะครับซึ่งเป็นบ้านลอยน้ำในทะเลไทยอยู่ไม่ไกลจากเกาะภูเก็ตครับคุณเพลินพิชชูเสนร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้และมีรายงานสดเข้ามาครับคุณวรรณสิริคุณเจษฎาคะขณะนี้ดิฉันอยู่บนเรือหลวงศรีราชาค่ะโดยเรือหลวงศรีราชานะคะกำลังนำกองทัพสื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ค่ะไปสังเกตการดูการเคลื่อนย้ายและการถอดชิ้นส่วนของซีสเตตติ้งหรือว่าบ้านลอยน้ำผิดกฎหมายในทะเลไทยบริเวณที่ห่างจากเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตออกไป14ไมล์ทะเลค่ะโดยปฏิบัติการในวันนี้นั้นทางทัพเรือภาคที่3ค่ะมีการนำเรือหลวงศรีราชาเรือหลวงมันไนและเรือหลวงริ้นเข้าร่วมปฏิบัติการนะคะซึ่งคาดว่าการถอดชิ้นส่วนของซีสเตตติ้งก่อนที่จะลากกลับเข้าฝั่งนั้นจะเริ่มได้ในช่วงหลังเที่ยงวันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยทันทีที่ไปถึงนะคะณจุดบริเวณที่ซีสเตตติ้งนั้นตั้งอยู่ค่ะทางพลเรือตรีวิทนารัตน์พุทธเสนีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ระบุค่ะว่าจะใช้เจ้าหน้าที่กองโรงงานฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางน้ำหรือว่าหน่วยซิลในการลงไปถอดซีสเตตติ้งนะคะโดยจะแยกออกเป็น2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกคือตัวบ้านทรงแปดเหลี่ยมก็จะยกขึ้นเรือหลวงมันไนซึ่งเป็นเรือระบายกำลังพลขณะที่เสาทุ่นลอยน้ำค่ะจะใช้วิธีการลากกลับเข้าฝั่งโดยการใช้เรือหลวงริ้นค่ะโดยทั้งคู่คือบ้านทรงแปดเหลี่ยมและทุ่นเสาลอยน้ำจะถูกลากเข้าไปยังบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตซึ่งคาดว่าจะถึงในช่วงไม่เกินเย็นวันนี้ก่อนที่จะมอบต่อให้กับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิตค่ะในการอายัดไว้เป็นของกลางเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยส่งมอบให้กับทางอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับเจ้าของซีสเตตติ้งต่อไปนะคะในเบื้องต้นก็จะให้ทางเจ้าที่ของกองโรงงานฐานปฏิบัติงานทัพเรือภาคที่3เนี่ยขึ้นไปโดยคำแนะนำของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตั้งแต่แรกนะครับมาให้คำแนะนำแล้วก็จะมีการถอดประกอบในส่วนของตัวที่พักอาศัยซึ่งเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมกว้างประมาณ6เมตรเนี่ยนะครับแยกออกจากตัวเสากว้างซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรยาวประมาณ20เมตรเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเมื่อแยกชิ้นส่วนได้แล้วตัวแท่นที่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นะครับเราก็จะยกแท่นนี้แท่นแปดเหลี่ยมเนี่ยขึ้นมาไว้บนเรือหลวงมันไนนะครับซึ่งเป็นเรือระบายพลขนาดใหญ่นะครับในส่วนของแท่นเสานั้นก็จะให้อยู่ในแนวนอนหลังจากที่แยกส่วนแล้วจะอยู่ในแนวนอนและให้เรือหลวงลิ้นซึ่งเป็นเรือลากจูงขนาดกลางเนี่ยทำการลากจูงเข้ามาที่ฝั่งนะครับขณะที่ในวันนี้เองค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายซึ่งเดินทางมาด้วยพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สอนชนเขต3อีก6หน่วยงานก็ระบุนะคะว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนที่พนักงานสอบสวนนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งมอบให้กับอัยการสูงสุดซึ่งเบื้องต้นจนถึงขณะนี้นะคะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของซีสเตตติ้งบ้านลอยน้ำทั้งในส่วนของนายชาร์ลแอนดริวเชื้อชาติแฟรนซ์โปลินีเซียสัญชาติอเมริกันกับนางนาเดียเทพเดชภรรยาในความผิดฐานเป็นภัยกับความมั่นคงของรัฐมาตรา119ไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็ต้องดูกันอีกครั้งนะคะยืนยันค่ะว่าทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายไทยโดยไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะในขั้นต้นก็จะนำพนักงานสอบสวนนะครับจะกองพิสูจน์หลักฐานมาเก็บประกอบหลักฐานให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นมีความผิดที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานในการส่งฟ้องคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าครับโดยเร็วที่สุดสำหรับในส่วนของสองสามีภรรยาณจนถึงขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังคงเกาะติดเบาะแสอย่างใกล้ชิดโดยมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะพบว่ามีการจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายแอนดริวได้ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียแต่ว่าทางในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเองก็ยืนยันว่าณขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าทั้งสองคนนี้ค่ะเดินทางออกจากประเทศตามด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ใดส่วนจะเป็นการหลบหนีออกตามช่องทางธรรมชาติหรือไม่ก็ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดหลังเที่ยงเป็นต้นไปเมื่อมีการถอดชิ้นส่วนและการลากทั้งในส่วนของตัวบ้านและเสาทุ่นลอยน้ำกลับเข้าฝั่งแล้วดิฉันจะเกาะติดสถานการณ์และรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณวรรณสิริคุณเจษดาค่ะ